วัสดีค่ะน้องกิมกลอยไทดอลมิวสิกนะคะเจ้าของผลงานเพลงเสียดายเดย์ค่ะสำหรับเพลงที่นำมาโคเวอร์ในรายการวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงได้ยินไหมของพี่ไดเอนโดฟินค่ะผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆค่ะแล้วก็อยากจะสื่อให้ทุกคนในยุคนี้เนี่ยที่มีคนรักอยู่อยากให้รักกันให้มากๆค่ะเพราะว่าเมื่อคนรักจากกันไปแล้วเนี่ยบอกรักดังแค่ไหนก็ไม่ได้ยินค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะเดิมๆเนี่ยเป็นแนวเพลงสตริงเพลงป๊อปนะคะแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นของกิมกอยเนี่ยเราก็ได้มีการนำท่อนที่มีความเป็นลูกทุ่งค่ะใส่เข้าไปด้วยผสมผสานกับความเป็นสตริงค่ะเพื่อแบบว่าจะได้เกิดเวอร์ชั่นใหม่เกิดแนวใหม่ที่เป็นแนวของหนูขึ้นมาใหม่ค่ะบอกเธอไหมว่าคนคนนี้รักเธอนี่ไงคำว่ารักที่เธอรอฟังได้ยินไหมและเมื่อกี้นี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะอยากฟังเต็มๆติดตามรับชมนะคะฝากไว้ด้วยกับเวอร์ชันนี้ค่ะได้ยินไหมค่ะฉันรู้ฉันมันรันดึงดันไม่ยอมพูดมาฉันแค่คิดยังไม่ถึงเวลาฉันรู้ว่าวันนี้มันก็อาจจะสายเกินไปแม้พูดดังแค่you